าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา12นาทีไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่ 13,256 รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้กว่า 2,000 สะสม 1,524,613 รายและเสียชีวิตอีก138รักษาหายวันนี้ 13,829 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 128,367 รายนาฬิกา27นาทีนายกรัฐมนตรีมอบตอนประชุม UN แทนพร้อมพบเลขาธิการสหประชาชาติประธานกาชาดสากลผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐ8นาฬิกา35นาทีหมอธีรวัตรโพสต์ Facebook ยังห่วงหัวใจผิดปกติในเด็กหลังฉีดไฟเซอร์แนะทางออกปลอดภัยสูงสุด3ขวบขึ้นไปอาจเป็นเชื้อตาย2เข็มก่อนตามด้วย mRNA ในปริมาณที่น้อยที่สุดล่าสุด 8 นาฬิกา 58 นาที ชัยภูมิอ่วมท่วมแล้ว 5 อำเภอ หนองบัวระเวจตุรัสอำเภอเมืองเนินสง่าและบ้านคว้าวระดับน้ำ 20-30 เซนติเมตรถ้าฝนไม่เพิ่ม 5-7 วันคลี่คลายขณะปภ.ยืนยันน้ำไม่เข้าเขตเศรษฐกิจแน่นอนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup